วันนี้ครบรอบที่ปู่ต้องมาตัดต้นไม้อีกแล้วนะคะน่าจะประมาณสัก2เดือนก็จะตัดครั้งหนึ่งถ้าเราตัดมันบ่อยมันก็จะไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่แต่ถ้านานๆตัดทีมันก็จะออกดอกอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ตัดมันก็จะสูงสูงแบบนี้ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนจะตัดครั้งหนึ่งนี่นะคะเพราะต้นโมกมันก็จะเริ่มโตแล้วดอกมันก็ไม่ออกนี่นะคะตัดเลี่ยมแล้วนะคะนี่ค่ะของข้างบ้านก็เยอะเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเมื่อกี้ยาวนี่นะคะตัดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะปู่ออกกำลังกายไปในตัวเพราะว่าถ้าไม่ตัดมันก็จะสูงยาวไม่สวยนะพอถ้าแต่งตัดแต่งก็จะสวยนี่นะคะเสร็จแล้วปู่ขยันปู่ทักทายหน่อยขายหนึ่งกอปลูกดูอันนี้ใบเตยกำลังงามเลยนี่นะคะใบเตยเขียวงามนี่นะคะพอตอนเช้าปลูกตัดแต่งกิ่งต้นโมกเสร็จตอนเย็นฝนตกเลยนะคะชุ่มฉ่ำเพราะร้อนมาหลายวันแล้วเนาะร้อนพอตอนเช้าๆก็จะร้อนแต่พอตอนเย็นวันนี้ตกค่ำหน่อยตกเยอะมากลมก็แรงนะคะเนี่ยลมแรงเห็นเขาว่าพายุเข้านะคะนี่ค่ะ